านะที่เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันเคยมีความคิดไหมคุณธนวันว่าสักวันหนึ่งอยากจะลาออกไปทำธุรกิจของตัวเองก็เคยคิดนะเคยคิดมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนสักทีบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าทำงานอยู่แต่ก็เจียดเวลามาทำธุรกิจได้เหมือนกันใช่เพราะว่าหลายคนก็คือเป็นพนักงานประจำได้ด้วยแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจควบคู่กันไปได้เลยนะครับวันนี้มีตัวอย่างนะสำหรับคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ก็เจียดเวลามาทำธุรกิจเพิ่มเติมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกรอบป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนที่เอาไว้ติดหน้ารถหลังรถเนี่ยหรอถูกต้องนะฮะเหมือนกันนี่มันแตกต่างแน่นอนนะอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงไปติดตามได้จาก SME เล็กคิดใหญ่ครับจากนโยบายรถยนต์คันแรกทำให้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีรถยนต์ออกมาใหม่ถึง 1,250,000 คันเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับนักธุรกิจหรือ SME นั้นถือว่าเป็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูธุรกิจกรอบป้ายทะเบียนรถ1คันมีกรอบป้ายทะเบียน2ป้ายถ้ารวมแล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นทั้งหมดประมาณ 2,500,000 ป้ายเห็นใช่มั้ยฮะว่าธุรกิจนี้สามารถทำได้แต่ว่าจะสร้างความแตกต่างอย่างไรให้ธุรกิจนี้สามารถเติบโตไปได้ผมจะพาไปดูกันครับเราเข้ามาที่ตัวบ้านของพี่เขาแล้วนะครับพี่คนที่ทำธุรกิจนี้นะฮะได้ข่าวมาว่าพี่เขาเนี่ยทำงานประจำอยู่ด้วยแต่ว่าอาศัยช่วงที่น่าจะทำธุรกิจแบบนี้ได้ในช่วงที่รถเยอะแบบนี้นะครับสามารถสร้างป้ายทะเบียนใหม่ๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูกันว่าแนวคิดในการทำงานของเขาในการที่เขาต้องทำงานประจำไปด้วยแล้วก็สร้างธุรกิจส่วนตัวไปด้วยเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับเจอแล้วพี่ครับสวัสดีครับนี่นะฮะพี่ยุทธพงศ์นะครับอุมาพรสกุลนะฮะนี่มาพูดคุยกันเลยเริ่มต้นเลยผมเห็นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวโดยแท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมานานเท่าไหร่แล้วฮะประมาณครึ่งปีครับผมครับการทำธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างตอนนี้ทำกรอบป้ายทะเบียนครับก็ตรงนี้เราเริ่มจากคือตอนนี้ผมยังเป็นพนักงานประจำอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับแล้วก็ใช้เวลาว่างตอนช่วงเย็นเนี่ยมาดูแล้วก็มาจัดธุรกิจของตัวเองว่าชอบทำอะไรยังไงตอนแรกก็คิดดูว่ามันมีอะไรที่น่าทำบ้างครับตอนแรกเลยเนี่ยเราผลิตสินค้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นกรอบลายไฟนะฮะสองตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวที่เราได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากนะจะชื่อ Gamo X นะครับเป็นกรอบลายไฟนะฮะมีความอันนี้ซีรีส์เป็น Gamo X อันนี้เรียกมาเลยครับอันนี้เป็น Gamo X แล้วก็หลังจากนั้นที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้กรอบธรรมดาสำหรับติดด้านหน้าเป็นกรอบกันน้ำด้วยเราก็เลยออกแบบให้มามีคอนเซ็ปต์เหมือนกันคล้ายกันโดยใช้อะคริลิกเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบกรอบยาวนะฮะเป็น Gamo L นะฮะแล้วก็กรอบสั้น Gamo Sนะซึ่งบอกว่า2รุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าพอสมควรครับผมครับทีนี้เนี่ยสำหรับตัวเอาที่เป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวนี้เป็นป้ายไฟเบรกข้างหลังครับตัวนี้เป็นสินค้าออกใหม่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้เองครับผมเวลาลูกค้าติดตั้งก็ติดตั้งตรงกระจกหลังภายในห้องโดยสารพอเหยียบเบรกก็จะไฟก็จะติดไฟก็จะขึ้นครับผมเราสามารถเลือกลายได้ว่าจะเป็นลายรุ่นไหนรถรุ่นไหนครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะติดแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของผิดกฎหมายโดนตำรวจจับไหมเป็นยังไงบ้างฮะครับโดยหลักของการออกแบบของเราคือกฎหมายเนี่ยระบุว่าห้ามดัดแปลงตัดหรือขยายตัวแผ่นป้ายทะเบียนหรือห้ามมีอะไรมาบังคอสอนะฮะนั้นเราออกแบบเราก็ออกแบบโดยใช้หลักของกฎหมายมาออกแบบนะฮะเราจึงไม่ต้องตัดตัวแผ่นป้ายนะไม่มีอะไรบังขอสอตามเหมือนกับแผ่นทะเบียนของกรอบกันน้ำทั่วๆไปครับผมทีนี้เนี่ยลายต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบได้เองไหมฮะ
ส่วนของ LINE เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือก LINE ได้นะเรามี LINE อยู่20 30แบบ30 LINE แต่ว่าลูกค้าบางท่านอยากจะมี LINE ที่เป็นแบบ LINE เฉพาะของตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งทำได้พิเศษนะฮะทีเนี้ยพอสั่งทำ LINE พิเศษขึ้นมาแล้วเนี่ยรถของเขาก็จะเป็น LINE ที่มีอยู่คันเดียวในโลกนะฮะคันเดียวเลยในโลกนะครับเพราะว่าก่อแบบนี้ยังไม่มีผลิตในต่างประเทศครับแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะต้องมีเพิ่มเงินสักนิดหน่อยใช่ครับผมก็จะมีค่าทำบล็อกทำแบบอะไรขึ้น500บาทแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติว่าลูกค้าทำบล็อกอันเดียวแล้วไปทำ20ชิ้นก็500บาทเหมือนกันครับสมมุติว่าผมอยู่ที่เนชั่นอยากได้เป็นหน้ารูปผมสัญลักษณ์ผมแล้วก็มีเขียนด้านล่างเนี่ยเนชั่นก็สามารถทำได้ใช่ครับเป็นโลโก้ของเนชั่น500บาทแล้วก็ไปติด20คันแจกเพื่อนๆได้เลยครับครับผมถือว่าน่าสนใจเลยครับโอ้ยมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยครับอันนี้แนะนำส่วนแรกจะเป็นส่วนของเครื่องเลเซอร์ที่เราใช้ในการตัดและก็กัดแกะสลักลายต่างๆนะครับขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะขั้นตอนนี้คือเราจะมีการออกแบบเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะออกแบบเพื่อทำแบบเป็นลายออกมานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สั่งพิมพ์ลายออกมาที่ตัวเครื่องหลังจากที่ทางลูกค้าได้มีการสั่งงานมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะต้องมีการทำแบบไหนบ้างครับครับเราจะมีการคุยกับลูกค้าผ่านทางอีเมลนะฮะพอลูกค้าส่งรูปที่ต้องการให้เราทำเนี่ยมาให้เราก็จะมาทำการดราฟแล้วก็ออกแบบด้วยตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยจะมีลิขสิทธิ์ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวเครื่องเลเซอร์นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบเสร็จแล้วเราก็ส่งแบบเนี่ยให้ลูกค้าดูว่าแบบที่เราออกแบบเนี่ยโอเคไหมลวดลายต้องการเพิ่มไหมข้อความต้องการเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากที่เรารูปเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาทำการทำเป็นตัวบล็อกแล้วก็จะมาทำการสั่งยิงเลเซอร์สั่งยิงเลเซอร์เป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนในการที่ยิงเลเซอร์อยู่เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับนะฮะตรงนี้เราจะมีการนำตัว LED ที่เป็นแบบกันน้ำมาต่อครอบตัวสายนะซึ่งจะต้องมีการบัดกีแล้วก็มีการทดสอบว่ามันใช้งานได้ไม่ได้คุณภาพแสงของ LED เป็นยังไงนะครับครับก็จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในเครื่องก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมใช่ครับก็ตัวนี้จะเป็นลายที่ลูกค้าสั่งแล้วเราก็ออกแบบตัวนี้เป็นกระบี่ FC นะฮะเราก็ออกแบบตามโลโก้ของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต้องการใส่ชื่อนักบอลลงไปด้วยเราก็ใส่แล้วก็ยิงออกมาครับโอ้โหเนี่ยฮะดูฮะคุณผู้ชมฮะงานนี้เป๊ะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งเป็นงานMade to order เป็นชื่อเราอยากที่จะได้แบบไหนสามารถทำได้หมดเลยนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างที่กำลังบัดกีอยู่พอหลังจากบัดกีเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อเนี่ยครับเราก็จะมีการทดสอบเรื่องของระบบไฟเรื่องของแสงของตัว LED ว่ามันคุณภาพเป็นยังไงคือถ้า LED คุณภาพแสงออกมาไม่ดีเนี่ยเราก็จะทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้งานคือเป็นงาน NG ไปเลยทิ้งเลยไม่เอาส่งต่อลูกค้าอยู่แล้วเป็น QC ของเราเองเราจะ QC ก่อนเลยครับหลายคนเนี่ยให้ความสนใจสำหรับงานพี่แล้วก็พี่เองเนี่ยได้ไปออกงานต่างๆด้วยใช่ไหมครับก็ได้มีโอกาสไปออกบูธที่งาน International Bangkok Auto Salon ซึ่งงาน Auto Salon เนี่ยเป็นงานใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วก็มาจัดที่เมืองไทยในครั้งแรกเมื่อตอนกลางปีที่แล้วตอนช่วงเดือนมิถุนาครับเราก็ได้มีโอกาสไปออกบูธแล้วก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าพอสมควรที่สำคัญคือสื่อมวลชนญี่ปุ่นก็มาเก็บข้อมูลแล้วก็มาถ่ายตัวสินค้าของเราเพราะว่าเขาก็บอกว่าสินค้าตัวนี้ยังไม่เคยมีในที่ใดเขาก็ชอบในคอนเซ็ปต์ของเราครับผมวางอนาคตของธุรกิจของเราไว้ยังไงบ้างในอนาคตก็ในปีนี้เนี่ยเราก็กำลังดูว่ายอดของการ
จำหน่ายเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่เป็นข้อด้อยจุดไหนที่เป็นข้อเด่นแล้วเราต้องเสริมตัวสินค้าอะไรหลังจากที่เราไปออกงานที่ Bangkok International Auto Salon แล้วเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้ามาในหลายๆเรื่องอย่างเช่นอยากได้ป้ายไฟเบรกตอนนี้เราก็เริ่มทำป้ายไฟเบรกขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ในปีนี้ก็จะดูว่าหลังจากที่เราเริ่มวางแผนเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของการตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จะดูว่าผลตอบสนองในส่วนนั้นเป็นอย่างไรครับผมแสดงว่าสามารถมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เราก็ผลิตส่งให้ใช่ครับคือตอนนี้เราก็จะแต่เดิมเราจะเป็นผู้ขายผลิตเพื่อขายนะฮะต่อไปหลังจากนี้เราก็จะเป็นผู้ผลิตเน้นการผลิตมากขึ้นแล้วก็เน้นการส่งมากขึ้นนะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจอยากที่จะให้ฝากแนวคิดกับคนทางบ้านหน่อยสำหรับพี่เองเนี่ยโอ้โหผมเห็นปุ๊บรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจจริงๆคือเริ่มต้นจากที่แบบเราชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองมีแนวคิดในการทำธุรกิจเริ่มต้นจากที่แบบยากมากๆกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญของผู้ที่จะทำธุรกิจเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดอยู่จำนวนมากถ้าเรามีความแตกต่างจากคนอื่นสินค้าเรามีความเด่นมากกว่าคนอื่นอันนี้คือจุดสำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นตัวขายของสินค้าได้นะสิ่งแรกก็คือเรื่องของความแตกต่างของสินค้าอย่างที่สองคือเรื่องของความคิดความริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็ความอยากจะทำอันนี้ถ้าหากว่าทุกคนมีความคิดที่อยากจะทำในสิ่งที่ต้องการเนี่ยและรักในงานชิ้นนั้นเนี่ยงานชิ้นนั้นก็จะออกมาได้ดีครับนี่ก็คือแนวคิดดีๆนะครับในการทำธุรกิจที่ต้องบอกเลยบอกว่างานชิ้นแบบนี้นะฮะกว่าจะได้มาเนี่ยยากลำบากในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้งานสวยแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับยกนิ้วให้ครับขอบคุณมากครับสักครู่หนึ่งไหมคุณธนวันเห็นนี้สวยเหมือนกันนะอืมก็ดีนะเอารูปเลยดีเอาจะเขียนเป็นรูปอะไรอ่ะรูปการ์ตูนเงี้ยหรอคิตตี้อะไรอย่างงี้ไหมคิตตี้ก็ธรรมดาไปหรือเปล่าเอารูปอะไรเดียวเอารูปดาวรูปเดือนนี่เอารูปแฟนไหมชอบรูปแฟนไว้หลังรถเอาไหมโอ้ยต้องหาอีกอ่ะ ต้องหาก่อนถึงจะทำได้ต้องหาก่อนหมายถึงหาแฟนหรือว่าหารูปภาพมาทำให้เหมือนต้องหาทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งแฟนหาทั้งรูปภาพเอาละเอาละหลังรายการนี่มีเคลียร์แล้วฮะคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม IT Refresh กันฮะ